จัดไปตามคำขอครับมาครับขออะไรมาก็จัดให้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวขอเซตค่าให้เป็นปกติก่อนนะครับชัดเจนโอเคพี่หมายปรับมุมกล้องที่25องศานะครับพร้อมเตรียมตัว Let's go ไปกันครับกับโจทย์ในวันนี้นะฮะน้องๆบอกพี่ไม้ว่าพี่ไม้ครับที่บ้านผมไม่มีทุ่งนาไม่มีลานกว้างๆเลยครับมีแต่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสวนสาธารณะนะนี่พี่ไม้ก็ต้องมาหาสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ทำคลิปเทรนนิ่งให้นะครับไปโอเคสวนสาธารณะนะครับก็ต้องเลือกช่วงที่ไม่มีคนนะครับอันนี้ช่วงนี้นะครับพี่ไม้มาบินก็ประมาณเที่ยงนะฮะมาลองดูกันนะครับว่า DJI FPV นะครับตอบโจทย์การบินตามสวนสาธารณะหรือไม่อย่างไรการบินสไตล์แบบนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของสภาวะแสงนะครับที่มืดแล้วก็สว่างต่างกันนะครับดังนั้นนะสำหรับมือใหม่นะครับพี่ไม้แนะนำนะครับปรับนะครับค่ากล้องให้เป็นออโต้ไว้เลยนะฮะพอเวลาเข้าที่มืดอย่างเงี้ยมันก็จะปรับให้สว่างขึ้นนะแต่ของพี่ไม้นะครับพี่ไม้จะบินแบบเมนนวลตั้งค่ากล้องแบบเมนนวลนะครับแล้วพี่ไม้ก็นำกลับไปปรับนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะซึ่งถ้าไม่ปรับนะมันจะมืดแบบนี้เลยครับเห็นไหมซึ่งมองยากนะมองยากมากนะแต่ถ้าปรับแล้วจะเป็นแบบนี้ครับโอเคนะดังนั้นนะครับให้ตั้งนะฮะเป็นออโต้ไว้นะเวลาที่เราบินนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดตลอดนะครับเอาล่ะไปครับท่องเที่ยวกันนะฮะวันนี้นะครับกับโจทย์นะครับที่น้องๆถามพี่ไม้มานะครับว่าไม่มีทุ่งนาไม่มีป่าไม่มีสนามกว้างๆทำไงดีอ่ะก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับพี่ไม้ก็เน้นนะครับการบินแบบช้าๆเพื่อที่จะให้เห็นนะครับความสวยงามนะครับของสถานที่นะแต่ว่าถ้าบ้านน้องๆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่บินของน้องๆเนี่ยไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเราก็ถือว่าเราฝึกนะครับฝึกในการบินนะครับที่สำคัญเลยคือเราต้องไม่มีปัญหากับอุปกรณ์หรือว่าต้องไม่มีปัญหากับสถานที่ก่อนนะครับต้องใช้ความคิดนะฮะแล้วก็ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าสถานที่ที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับปกติพี่ไม้ก็ไม่ได้มาบินนะที่แบบนี้นะเพราะว่ามันแบบยังไงมันมีต้นไม้เยอะแล้วก็มีคนใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคละน้องๆถามมาพี่ไม้ก็พยายามที่จะทำคลิปนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้น้องๆได้เห็นว่ามันสามารถบินได้เกือบจะทุกที่นะครับเพียงแต่ว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็เลือกเวลาที่มันไม่มีคนนะเหมือนตอนนี้พี่ไม้เลือกมาในช่วงประมาณแบบใกล้ๆเที่ยงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยคนเขาก็จะมาออกกำลังกายพักผ่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มากันนะมันร้อนนะอ่ะดูนะครับเนี่ยมันมีช่องต้นไม้ใช่ไหมครับมีเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเดินทางรถมอเตอร์ไซค์ยังไงนะเราก็ไปได้หมดนะครับมีสมาธินะครับแล้วก็พยายามสังเกตนะฮะว่าในพื้นที่ที่เราบินเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดสนใจได้บ้างอ่ะเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยนะครับพี่ไม้ก็จะเห็นละว่ามีต้นไม้ละแล้วก็มีพวกรถพวกนี้นะครับมีรถไถรถทรงแร่เราก็มาบินเล่นนะครับแบบเนี้ยนะ DJI PV นะครับเขาดีไซน์มาให้บินได้แบบอิสระนะครับนั่นก็คือรูปแบบของการบินนะครับทรงท่าทางของโดรนนะฮะจะเอียงมากเอียงน้อยตีลังกาบินนิ่งบินเร็วนะครับเนี่ยแบบเนี้ยพี่มาร์คก็จะบินช้าๆปรับองศากล้องให้ต่ำนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเรื่อยๆนะครับการบินสไตล์ FPV เนี่ยมันยังไงอะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทรลนะฮะให้เขาเนี่ยไปแบบตามใจได้แบบเป๊ะๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของลมนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคล้อยตามด้วยนะครับเราทำได้ก็คือประคองนะครับประคองนะครับให้ไปตามเส้นทางที่เราต้องการให้มากที่สุดแต่ในการบินเนี่ยมันไม่ใช่รถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนไหนนะครับที่สัมผัสกับพื้นนะครับเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยมันก็เลยต้องเน้นการสไลด์นะฮะเนี่ยแล้วก็ไปตามลมนะครับเลี้ยวหลบนะครับเลี้ยวหลบนะครับแล้วก็ร่อนไปนะครับมันใช้ลักษณะของการร่อนมากกว่านะครับพี่ไม้บินต่ำเสร็จพี่ไม้ก็ขึ้นมาสูงต่อนะครับเห็นไหมแล้วเจ้า FPV เนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันไม่ต้องบินสูงมากครับยิ่งบินสูงมากเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ความน่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยลดน้อยลงเห็นไหมบินต่ำๆแบบนี้นะครับแล้วก็บินเข้าหาวัตถุนะครับบินให้โฉบให้เฉี่ยวนะครับมีเลี้ยวมีเลาะนะครับมีหลบมีท่าทางบ้างแต่ว่าไม่เน้นนะฮะท่าทางนี่คือไม่ต้องเน้นเลยนะครับเน้นการไหลการร่อนนะครับแล้วก็ใช้ทักษะการหลบหลีกแบบนี้ครับแล้วก็ดิฟนะครับคือดิ่งลงมาบ้างเห็นไหมเฉียวซ้ายเฉียวขวานะครับแล้วก็ลงมาบินต่ำอีกนะครับซึ่งหลักการมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้เน้นการแบบว่าบินสูงแบบขึ้นไป80 90เมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นเลยนะครับ FPV เนี่ยจะเน้นต่ำนะครับเน้นต่ำนะครับแล้วก็หลบหลีกนะครับลักษณะบางช่วงก็จะเป็นเหมือนกับแทนสายตาของเราเลยนะฮะเหมือนกับเรากำลังวิ่งไปแต่ว่าใช้มุมมองของนกประมาณนั้นนะเมื่อมีสิ่งกีดขวางแบบนี้ก็มีท่าบ้างเห็นไหมมันก็เหมือนกับว่าเป็นยังไงเป็นการถ่ายทำนะฮะพร้อมกับการใช้ท่าทางจากการฝึกของเรานะครับไม่มีปุ่มนะครับที่จะกดให้ตีลังกาให้ฟลิปให้โรงแล้วมีน้องๆถามพี่ไม้มานะพี่ไม้ครับตีลังกานี่กดปุ่มไหนครับโอ้โหไปไม่ถูกเลยแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายณส่วนไหนเลยนะแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ขึ้นสูงบ้างนะครับต่ำบ้างนะครับเน้นความปลอดภัยนะพี่ไม้ก็จะพยายามบินให้อยู่ในแนวต้นไม้นะครับโอ้สายไฟเฮ้ยเนี่ยเราต้องระวังนะสายไฟพวกนี้มันจะมีเยอะครับเราจะต้องหัดสังเกตเรื่องของเสานะครับเนี่ยสายริบบิ้นพวกนี้ครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกนะครับการหลบหลีกนะได้ฝึกแบบสกิลทักษะแบบอย่างเต็มที่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เน้นการลัดเลาะนะครับบินสไตล์แบบโฉบๆไหลๆร่อนๆแบบนี้นะครับนี่แหละนี่คือสไตล์ของ FPV นะครับส่วนใครจะมีทักษะมากน้อยขนาดไหนนะฮะสร้างท่าทางทำท่าทางได้มากได้น้อยนั่นก็อยู่ที่ความสามารถส่วนตัวกันเลยนะครับโอเคนะพี่ไม้ก็บินให้ดูเป็นแนวทางนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องบินเหมือนพี่ไม้เป๊ะๆนะฮะเพียงแต่ว่าก็เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับเวลาที่พี่ไม้บินอย่างเงี้ยพี่ไม้ก็จะต้องให้เห็นมุมสูงด้วยนะครับเราใช้โดรนนะฮะโดรนมันสร้างมาเพื่อให้บินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่จะเก็บนะครับความสวยงามของสถานที่แบบโอเวอร์ออลมุมกว้างแบบนี้กลับมาด้วยนะครับเอาล่ะน่าจะพอมองออกกันนะครับว่าลักษณะการบินนะครับของ DJI FPV นะครับมันทำอะไรกันได้บ้างพี่ไม้ก็พยายามนำเสนอในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะตอบคำถามนะครับจากน้องๆ นะครับที่ได้สอบถามกันเข้ามานะเนี่ยมันบินได้หมดนะครับเนี่ยพี่ไม้ก็บินเล่นอย่างเงี้ยไต่เสาเขาไต่เสาขึ้นบนเราไต่เสาลงล่างประมาณแบบนี้เอาล่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็โอ้โห9นาทีครึ่งนะโอ้ไฟนี้นะครับเนี่ยถ้าบินช้าๆแบบนี้นะครับคือประมาณ 12-13 นาทีสบายครับแบตเตอรี่ตอนนี้ครับเหลือประมาณ 30% ครับ 30% นิดๆนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะบินได้ยังบินต่อได้อีกประมาณสัก3นาที4นาทีนะครับพี่ไม้ว่านะแต่ว่าเอาล่ะพอละพี่ไม้ก็ไม่รู้จะไปไหนละวนจนเมื่อยมือแล้วนะฮะ
โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางกับน้องๆ นะครับลองนำไปปรับใช้นะฮะฝึกทักษะตัวเองให้ชำนาญยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจอุปกรณ์เข้าใจลำเข้าใจเรานะครับเราจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมากมายนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมโยโย